ขาได้ถูกบันทึกประวัติไว้ในหินหินที่อยู่ในสถานที่ใกล้กันอาจมีความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องกันก็ได้จึงมีการศึกษาเพื่ออธิบายลำดับการเกิดของหินซึ่งเกิดก่อนและเกิดหลังโดยสามารถอธิบายสภาวะแวดล้อมการตกตะกอนการสะสมตัวของหินในช่วงอายุนั้นๆเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโลกโลกของเราจะมีแผ่นดินที่เก่าแก่ที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนตั้งแต่500ล้านปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันโดยหินที่อยู่ชั้นล่างสุดจะเป็นหินที่มีอายุแก่ที่สุดและหินที่อยู่ชั้นบนจะเป็นกลุ่มหินที่มีอายุอ่อนจนถึงปัจจุบันภาพตัดความทางธรณีวิทยาภาคใต้ภาพนี้จะแสดงถึงภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ธรณีวิทยาของภาคใต้โดยจะอธิบายทิศทางการวางตัวของชั้นหินเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยหินในแผนที่ธรณีวิทยาภาคใต้เช่นการวางตัวของชั้นหินการตัดกันของชั้นหินการตัดเข้ามาของรอยเลื่อนเป็นต้นแท่นจัดแสดงลำดับชั้นหินท่านจะเห็นการจัดแสดงลำดับชั้นหินซึ่งมีความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยหินตามอายุและลำดับที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหินจรูเตากลุ่มหินทุ่งสงกลุ่มหินทองผาภูมิกลุ่มหินแก่งกระจานกลุ่มหินราชบุรีกลุ่มหินชัยบุรีกลุ่มหินทุ่งสงซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาของภาคใต้ที่นำมาจัดแสดงในโซนลำดับชั้นหินถิ่นใต้จะเป็นซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลที่พบจำนวนมากในภาคใต้และหนึ่งในนั้นก็จะเป็นซากดึกดำบรรพ์ไตรไบต์ที่มีการค้นพบที่เกาะตรูเตาจังหวัดสตูลมีอายุเก่าแก่มากถึง450ล้านปีถัดมาท่านจะได้พบกับการแสดงโครงสร้างทางธรณีวิทยาซึ่งเป็นข้อมูลอีกหนึ่งชนิดที่จะถูกบันทึกไว้ในชั้นหินสามารถบ่งบอกสภาพแวดล้อมการสะสมตัวการวางตัวของชั้นหินรวมถึงแรงกระแทกแรงกดดันต่างๆที่มากระทำกับชั้นหินแบ่งเป็น3ประเภทคือ 1. รอยสัมผัส 2. โครงสร้างปฐมภูมิ 3. โครงสร้างทุติยภูมิ